ว่าแล้วรู้ไหมฮะทุกเช้าเลยนะครับเลมอนเนี่ยจะออกมานอกบ้านพร้อมเราตลอดคือไม่ใช่ทุกวันนะแต่ว่าบ่อยมากเวลาเราเปิดประตูปุ๊บจะได้ยินประตูอีกบานนึงเปิดคือบ้านของเขานั่นเองนะฮะทักใครเนี่ยแองก้าโอ้โหมาทักหนุ่มแต่เช้าคุยกันไหมแล้วก็เดินผ่านไปคือว่าในเกมนี้นะฮะเราจะมีโอกาสได้เห็นเพื่อนบ้านเปิดประตูเข้าบ้านข้างๆน้อยนะครับนานๆจะเห็นทีแต่เปิดประตูออกมาเนี่ยเลมอนเจอทุกเช้ามาทำอะไรเนี่ยออกมาวิ่งเล่นกันเออทำไมวันนี้มาดูวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยไปอารมณ์ดีอะไรมาจากไหนกันข้างหลังกันด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วไม่มาวิ่งตรงนี้หรอกตะเวียนก่อนอื่นไปดูที่แคมป์ก่อนนะครับวันนี้มีคนมาพักแคมป์ไซต์ภารกิจตามหาเพื่อนบ้านที่อยากได้เนี่ยยังไม่จบไปนะฮะยังขาดมาเชลนะครับจูดี้แล้วก็ตัวเลือกอื่นๆอีก 2-3 คนนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะได้หรือเปล่า 2-3 วันนี้ไม่ได้นอนเลยนะนั่งฟาร์มนุกใหม่อย่างเดียวเลยเนี่ยเพื่อการนี้เลยนะฮะเราเพิ่งได้ลัคกี้ไปนะครับยังไม่ได้ดูเลยว่าลัคกี้เนี่ยเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าพี่เสือเคยเจอหรือเปล่าตัวนี้ไม่เคยเจอนะครับไทบอลโอเคพักผ่อนให้สนุกนะฮะพี่เสือเออจริงๆเขาน่าจะให้เพื่อนบ้านที่มาเที่ยวแคมป์ไซต์ออกมาเที่ยวข้างนอกได้นะคือไม่ต้องอยู่ในเต็นท์อย่างเดียวไงนานทีจะเห็น2คนนี้คุยกันนะฮะพิงกี้บอกว่าเราควรจะทำอะไรที่มันแบบดูสดชื่นสดชื่นบ้างนะฮะจะได้แบบรู้สึกสดชื่นขึ้นมาถ้าชอบความคิดนั้นนะทำอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นเนี่ยแต่ก่อนอื่นบอกฉันมาก่อนได้ไหมไอ้ป๊อปปิ้งนี่คืออะไรป๊อปปิ้งนี่คือคำลงท้ายที่พิงกี้ใช้คุยกับเรานะฮะมีการสงสัยด้วยไม่รู้สิไหนฉันลองดูหน่อยป๊อปปิ้งเป็นไงบ้างไหนเธอลองดูสิเอ้าเราจะให้พิงกี้ลองทำไมพิงกี้พูดคำนี้กับเรานะกวนป่ะเนี่ยแต่ฉันเป็นคนพูดคำนี้ก่อนนะเอาละพิงกี้โมโหและพิงกี้อย่าเพิ่งตบกันนะแมวแมวกับมีแพนด้าสู้กันทะเลาะกันอืมก็ถูกนะแล้วจะเป็นไรไหมถ้าเกิดฉันพูดคำนี้มากกว่าปกตินะคือพูดบ่อยขึ้นนะเอาแล้วจะก๊อปปี้ไปทำไมเนี่ยตัวเองก็มีคำพูดของตัวเองอยู่นายอยากจะพูดคำที่ฉันพูดเนี่ยเพราะว่าคิดว่ามันจะดูเจ๋งขึ้นเหรอนี่คือโมโหใช่ไหมเพราะว่าฉันเป็นป๊อปสตาร์แล้วนายก็อยากจะเป็นแบบฉันใช่ไหมได้เลยนะสามารถพูดคำว่าป๊อปพิงได้ตลอดเวลาเลยแล้วดูหน้าเลมอนทำไมต้องตาเหลือกขนาดนั้นขอบคุณมากป๊อปพิงอย่าบอกนะว่าเลมอนจะพูดคำนี้ด้วยได้ตลอดเวลาเลยป๊อปพิงคือพิงกี้ไงเป็นตัวสีชมพูก็เลยตั้งเป็นคำว่าป๊อปพิงนะฮะเพราะว่าชอบอะไรที่ป๊อปอยู่แล้วไงพิงกี้เนี่ยเดี๋ยวเลมอนคือแกก็มีประโยคของแกอยู่นะทำไมต้องไปเอาของเพื่อนมาใช้เนี่ยผมจำไม่ได้ของเลมอนใช้ว่าอะไรนะจะไม่ใช่ป๊อปพิงเดี๋ยวต้องพิสูจน์ว่าเลมอนจะใช้คำนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบแค่ตอนนี้สรุปคือจะใช้คำนี้ไปตลอดใช่ไหมเลมอนนี่ข้ามวันมาแล้วยังป๊อปพิงอยู่เลยเจ้าของประโยคมาเจ้าของวลีเด็ดป๊อปพิงมาโอเคครับข้างหน้านี่คือเฟรย่าที่เพิ่งมาอยู่ได้แค่ถ้าเกิดในเวลาจริงก็คือยังไม่ข้ามวันเลยนะฮะในเวลาของที่เราเล่นเนี่ยแต่ผมทำเทเวลเยอะนะครับคือเฟรย่าผมให้มาอยู่ชั่วคราวแทนเจ้ากบเมื่อครั้งที่แล้วนะแต่ว่าภารกิจหาเพื่อนบ้านยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นขอโทษทีนะเฟรย่าถือซะว่าแบบมาเที่ยวพักผ่อนแล้วกันนะเฟรย่าก็จริงๆก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับสกายนะครับเพราะว่าเป็นหมาป่าเหมือนกันดูสะอาดๆเหมือนกันคือการที่ให้มาอยู่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องดีอย่างนึงคือเราจะได้เห็นบ้านของตัวละครแต่ละตัวนะฮะสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณที่แวะมานะฮะเฟรย่าเนี่ยเฟรย่าคือจริงๆไม่ได้เป็นตัวล่าสุดนะล่าสุดก็คือลัคกี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นเป็นลูกโป่งบนหัวได้ครั้งที่แล้วเนี่ยเจ้ากบไม่ขึ้นสักทีก็น่าจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละนี่ขนาดจะไปยังกวาดบ้านให้เราเลยอ่ะเฟรย่านี่แบบนิสัยดีมากเลยนะมาก็กวาดไปก็กวาดบ้านกวาดพื้นข้างนอกนะอ้าวเจ๊ไม่สบายเหรอเนี่ยเฮ้ยนานๆผมจะเห็นออโตเวียนใส่ชุดนอนสักทีนะฮะไม่สบายอย่างงี้เราต้องไปซื้อยาให้เขากินนะครับก็ว่าทำไมไม่ออกมาข้างนอกเลยอ่ะเอายาไปกินกินปุ๊บหายปั๊บไม่ต้องให้เสื้อผ้ามานะมาแค่แบบหายป่วยนั่นไงยูกะตะเหรอเฮ้ยผมยังไม่มีเลยชุดยูกะตะเป็นยังไงเฮ้ยได้อยู่นะ
ผมไม่ค่อยได้ใส่แบบชุดของญี่ปุ่นเลยนะฮะอย่างนั้นถือซะว่าเป็นชุดนำโชคของเจ๊แล้วกันวันนี้ได้เวลาออกตามหาเพื่อนบ้านอ๋อยังเลยลืมเฟรย่ายังไม่ไปนะฮะต้องไปล้ำลาเพื่อนก่อนthank you ชัดมากเฟรย่าขอบคุณเรานะที่ให้โอกาสเธอไปผจญภัยครั้งใหม่นะครับเก็บของเรียบร้อยแล้วไว้เจอกันใหม่นะเฟรย่าเดี๋ยวนะผมขอลองเช็คทีนึงป๊อปพิงยังอยู่ไหมชัดเจนจะไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมลักกี้ออกมาวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วนะครับสวัสดีลักกี้นึกว่าจะออกมาแต่ตอนคืนวันนี้ฉันจะเล่นให้สนุกกินให้หนักแล้วก็ตะโกนให้ดังเลยได้เลยลักกี้ตามสบายเลยโอเคเรามีตั๋วอยู่17ใบนะฮะมีเหลือจากครั้งที่แล้วด้วยวันนี้ออกตามล่าหาเพื่อนบ้านกันฮะมาเกาะแรกพลังแห่งยูกะตะครั้งที่แล้วพลังชุดเมดนี่ตัวอะไรเนี่ยแมวเหรอเฮ้ยแมวอันนี้เหรอแมวนักมวยปล้ำหรือเปล่าเออทำไมถึงตัวอย่างนี้เนี่ยตาก็เล็กนิดเดียวสติงกี้แมวนะฮะเริ่มต้นด้วยแมวน่าจะนำโชคเกาะที่2นะครับโอ้ลูกกระจอกเทศใช่ไหมกลับผลไม้เพียบเลยนะเห็นไหมผมไม่เจออันนี้เลยอันนี้หมาป่าผมไม่เจอพวกลูกเชอร์รี่แอปเปิ้ลเลยนะคนอื่นก็เจอกันชื่อวูฟแก๊งด้วยนะหมาป่าชื่อวูฟแก๊งเฮ้ยตัวสีชมพูฮะอุ้ยน้องหมาสีชมพูตัวนี้น่ารักแต่งตัวก็น่ารักด้วยคุกกี้เฮ้ผมเคยเจอหรือยังน่าจะยังมั้งน่ารักดีอ่ะเอ้ยแต่เสียดายครับไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราตั้งใจเอาไว้เรามีลักกี้อยู่แล้วด้วยลักกี้กับคุกกี้เนี่ยน่าจะคู่กันได้นะไว้ก่อนแล้วกันนะน่ารักดีนะตัวนี้สายเดียวกับมาแชลนะครับแต่ยังไม่ใช่มาแชลเอ้ยตรงนี้หน้าตาน่ารักดีป๊อปปี้ทำไมวันนี้เจอแต่ตัวน่ารักเนี่ยเจ้าเป็ดแน่นอนเคยเจอแล้วตัวนี้มิโจแม่ลูกนะฮะโอเคก็ถือว่าวันนี้ก็ไปได้สวยนะครับเพราะว่าเจอตัวน่ารักเยอะอาจจะเป็นพลังงานจากชุดยูกะตะหรือเปล่าตัวอะไรโอ้สิงโตไปกลับไม่รู้จักพาบินไปเกาะที่แบบเดี๋ยวนะ พี่แกร็บเหรอพี่แกร็บฟู้ดปะเนี่ยเอาพี่แกร็บทิ้งด้วยพี่ช้างแกร็บฟู้ดเบอร์3นะฮะบิ๊กท็อปโอ้แต่งตัวแบบแกร็บฟู้ดเลยกลับดีกว่านกอีกแล้วเฮ้ยแต่นกเนี่ยเวลาร้องเพลงเสียงเพราะนะฮะเสียงค่อนข้างแบบฟังดูแล้วไม่วีวีวีอ่ะเสียงฟังดูเป็นเพลงได้ตัวสีชมพูครับเป็นหมีตัวเล็กใช่ไหมใช่ใช่เป็นผู้ชายฮะวอดิเมียนะฮะเขาเดียวกันกับจูดี้นะครับเป็นหมีตัวเล็กเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งเจอหมีตัวเล็กไปจูดี้โอ้ภินิหารยูกะตะวันนี้เจอแต่ตัวน่ารักนะฮะนี่คือจูดี้นะครับตาหวานที่สุดในโลกดูสีก็หวานตาก็หวานสวัสดีครับจูดี้ไปอยู่บนเกาะซะดีๆโอ้โหดูแม่ทำตัวน่ารักด้วยมาอีกหนึ่งตัวที่คือจริงๆจูดี้เนี่ยตอนนี้อันดับตกนะฮะคืออันดับเนี่ยมันจะรีเฟรชทุก15วันนะครับเป็นความป๊อปปูล่าของผู้เล่นน่ะไม่ได้เป็นในเกมนะฮะซึ่งมาแชลเนี่ยแซงเลมอนไปแล้วนะครับขึ้นอันดับ1ไปเลมอนอยู่ที่อันดับ2แต่เรื่องอันดับก็เป็นเรื่องนึงนะฮะตัวที่เราอยากได้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้คืออยากได้อยู่แล้วนะครับก็มาอยู่ซะดีๆเดี๋ยวหลังจากนี้ตัวไหนป๊อปปูล่าขึ้นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันให้เรามาทำความรู้จักกันก่อนดูบ้านเธอก่อนดูนิสัยว่าเป็นยังไงนะฮะยินดีต้อนรับจูดี้มาอยู่ด้วยกันไม่โดนไปไหนมารีน่าเห็นไหมมีเห็บขึ้นนะฮะเรียบร้อยติดมาจากลักกี้ป่ะเนี่ยยืนตบมืออยู่ข้างหลังมีเห็บมีเหาขึ้นเป็นปลาหมึกมีเห็บมีเหาได้ไงไม่อาบน้ำเหรอ
โอ้บ้านเข้ากับแบบสีของตัวเลยนะครับดูตาจูดี้ตาหวานมากโอเคให้เขาจัดของก่อนเดี๋ยวมาดูว่าบ้านเป็นยังไงของในบ้านเป็นไม้หมดเลยนะครับเหมือนของในบ้านของกระแตวเลยเป็นไม้เหมือนกันโทนสีก็คือเข้ากับตัวเลยนะฮะโอเคนี่คือเพื่อนบ้านใหม่ของเรานะฮะมาแล้ว2คนนะครับลัคกี้จูดี้นะฮะยังเหลือมาแชลนะครับที่มายากเหลือเกินออกโตเวียนคุยอะไรกับจูดี้เอ้จูดี้ฉันมีอะไรจะบอกเธอน่ะอ๋อจริงเหรอจะบอกฉันต่อหน้าลาดพร้าวเนี่ยนะเอาทำไมอ่ะเป็นเรื่องความลับกันเหรออยากฟังด้วยไม่ต้องสนใจเจ้าหนูนั่นหรอกคือมีบางอย่างที่จะไม่ต้องบอกเธอน่ะก็พูดมาเร็วๆเดี๋ยวแม็กโตเวียนเอาให้เราห้ามฟังด้วย ให้เราปิดหูห้ามฟังมีบางอย่างสีขาวๆติดที่จมูกเธอน่ะโอ้โหเรื่องแค่นี้เพื่อไม่เห็นจะเป็นต้องเป็นความลับเลยจริงเหรอน่าจะเป็นสบู่น่ะนายน่าจะเตือนฉันเร็วกว่านี้หน่อยนะคือฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอาจจะเป็นแฟชั่นใหม่หรืออะไรอย่างนี้อ้าวจบแล้ว นี่เพิ่งย้ายมานะฮะก็อาจจะยังไม่มีเรื่องราวอะไรพูดกันมากโอเคฮะนี่คือเพื่อนบ้านใหม่นะครับต้องมาดูว่าทั้งลัคกี้และจูดี้จะเป็นยังไงนะฮะรวมไปถึงมาแชลนะครับเมื่อไหร่ผมจะได้เนี่ยมาแชลมันจะปัญหาใหญ่เลยคือรอบต่อไปเนี่ยใครจะออกดีฮะคือคิดไม่ตกแล้วเนี่ยฮอปกินไหมหรือว่าออคโตเวียนคือตอนนี้โอ้โหโรซี่นี่คือนางเอกเลยนะฮะแล้วโรซี่เนี่ยน่ารักมากคือที่แน่ๆเนี่ยพิงกี้โรซี่นะครับเลมอนแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาเนี่ยคือจริงๆก็หมดทั้งเกาะเลย แต่ว่าคือมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็ต้องมีคนออกไปนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน